ทำไมมาห้ามซะล่ะว่าพรางก็หัวเราะข้านึกว่าข้ากำลังทำคุณให้แกซะอีกเมสมรัยมองด้วยความเกลียดชังอย่างยิ่งแกมันสัตว์เดรัจฉานแต่จมรุเลิกหัวเราะไปหน้าแสดงว่าโกรธเอาปลายดาบจิ้มมาที่หัวใจเมียสมุไรหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลดดาบลงจริงสิข้ามันเป็นสัตว์ว่าแล้วก็เอาปลายดาบเลิกใช้เสื้อของเมียสมุไรขึ้นเล็กน้อยอย่างดูหมิ่นเสียดายที่แกไม่ได้เป็นสัตว์เหมือนกันในทันใดนั้นเองแต่จมรุก็หันกลับแล้วก็เดินออกไปจากป่าเมียสมุไรยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งเหมือนกับว่าไม่เชื่อสายตาตนเองมันไปแล้วเมียสมุไรวิ่งไปที่ตัวสมุไรแล้วก็คุกเข่าลงพร้อมกับชักดาบของสมุไรออกจากฝักมันไปแล้วแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เมียสมุไรร้องไห้และหัวเราะพร้อมกันด้วยอารมณ์ที่ดีใจและเสียใจและคนกันจนคุมสติไม่อยู่ในที่สุดก็ข่มสติได้และเอาดาบตัดเชือกแก่สามีขอโทษเถอะค่ะดิฉันดีใจจนพูดไม่ถูกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนว่าแล้วก็จับมือสมุไรขึ้นมาไว้ที่แก้มดิฉันคอยดูมือของเธอที่ถูกเชือกมัดจนเลือดออกเธอคงทรมานใจเหลือเกินแต่ดิฉันอยากจะบอกให้เธอทราบว่าพร้อมกับเอาหัวซบไหล่สมุไรเขาทำอะไรดิฉันไม่ได้เลยความหยาบคายความทารุณของเขาไม่สามารถจะทำลายจิตใจดิฉันได้เพราะดิฉันนึกแต่เรื่องชีวิตของเราในอนาคตเขามาแตะต้องเรื่องนั้นไม่ได้เมียสมุไรเอามืออบหลังสมุไรไว้ดิฉันจะลืมมันเสียให้หมดดิฉันสัญญากับเธอและเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปเหมือนกับหยุดพูดประสบตากับสมุไรเป็นครั้งแรกค่อยๆ คลายแขนออกจากตัวสมุไรและถอยห่างออกมาเล็กน้อยจ้องหน้าสมุไรแล้วก็ถอยออกมาอีกทำไมเธอถึงมองหน้าดิฉันอย่างนั้นสมุไรไม่พูดไม่ตอบแต่มองดูหน้าเมย์อย่างเหยียดหยามในตาของเธอว่าพรางก็ถอยห่างออกมาอีกทำไมมองดิฉันอย่างนั้นพร้อมกับสั่นหัวด้วยความหวาดกลัวไม่จริงเธอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นยกมือขึ้นปิดหน้าดิฉันไม่มองดิฉันไม่ยอมดูเด็ดขาดว่าแล้วก็เริ่มร้องไห้สมุไรนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วก็จ้องมองดูเมียต่อไปเมียสมุไรลุกขึ้นยืนคว้าดาบมาถือไว้แล้วยื่นดาบเอาทางด้ามให้แก่สมุไรนี่ค่ะดาบฆ่าดิฉันเสียเถิดถ้าเธอรู้สึกอย่างนั้นก็ฆ่าดิฉันเสียดีกว่าฆ่าสิคะแต่ขออย่าได้มองดูดิฉันอย่างนั้นสมุไรนั่งนิ่งไม่กระดิกไม่ยอมรับดาบและไม่ทำอะไรทั้งนั้นเมียสมุไรแขนตกยกดาบลงเพียงแค่นั้นเธอก็ไม่ยอมทำเธอทารุณกับดิฉันเกินไปว่าแล้วก็หันหลังให้สมุไรแล้วเดินออกมาแต่แล้วก็หยุดหันกลับไปทำซามูไรอีกครั้งดิฉันไม่เคยรู้จักผู้ชายคนอื่นนอกจากเธอไม่เคยต้องการใครเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเองดิฉันไม่ได้ไปทำให้มันเกิดซามูไรยังคงนั่งนิ่งเธอต้องการให้ดิฉันทำอย่างไรไปเสียให้พ้นและไม่พบปะกันอีกอย่างนั้นหรือดิฉันจะไปทางไหนได้เมื่อไปแล้วดิฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเธอว่าพรางก็เริ่มจะโกรธตอบฉันมันนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่คนต่ำช้าจนเธอพูดด้วยไม่ได้แล้วหรือสมุไรยังคงนิ่งเงียบเมียสมุไรยิ่งโกรธขึ้นไปอีกตอบมาว่าพรางก็เดินไปหาสมุไรด้วยความโกรธฉันไม่ใช่ลูกคนใช้บ้านเธออีกต่อไปแล้วนะฉันเป็นเมียของเธอกินอยู่หลับนอนกันมาด้วยตอบมาสมุไรนั่งมองหน้าเมียอย่างเหยียดยามเมียสมุไรเงื้อดาบขึ้นเหนือสมุไรตอบมาเดี๋ยวนี้
ตะโกนอย่างขาดสติตอบมาตอบมาไฟในป่าค่อยๆดับลงได้ยินเสียงสะอื้นของเมียซามูไรเมื่อไฟเปิดขึ้นในศาลเมียซามูไรเดินเข้ามาอย่างงงๆแล้วก็นั่งลงณที่เก่ากลางศาลก้มหน้าและทิ้งตัวลงอย่างหมดอะไรตายอยากแม่ของเมียซามูไรมองดูลูกสาวด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เอื้อมือไปลูบหลังพอรู้สึกว่าแม่เอื้อมือมาลูบหลังเมียซามูไรก็โถมตัวไปที่ตักของแม่และร้องไห้อยู่บนนั้นแม่ของเมียซามูไรปลอบลูกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หันมาทางคนดูเหมือนพูดกับศาลใต้เท้าว่าอะไรนะเจ้าคะได้ได้เจ้าค่ะดิฉันจะถามเขาดูหันไปพูดกับลูกสาวอย่างอ่อนโยนกินูเมะลูกแม่ศาลท่านอยากจะทราบว่าลูกจะมีอะไรให้การอีกหรือไม่เมียสมรัยเงยหน้าขึ้นอย่างงงงวยจะมีอะไรพูดอีกเล่าพยายามแข็งใจพูดดิฉันคงเป็นลมไปเมื่อดิฉันฟื้นได้สติขึ้นมาก็เห็นว่าสามีของดิฉันตายเสียแล้วมีดาบปักอยู่ที่หน้าอกว่าแล้วก็ก้มหน้าพอเห็นอย่างนั้นดิฉันก็รู้ทันทีว่าดิฉันฆ่าสามีของดิฉันเองดิฉันวิ่งหนีเข้าป่าวิ่งไกลออกไปจะไม่รู้ไปทางไหนดิฉันพยายามจะโดดน้ำตายแต่แม่น้ำก็ไม่ยอมรับเอาตัวดิฉันไว้เธอเงยหน้าขึ้นพูดกับคนดูเหมือนพูดกับศาลดิฉันเป็นคนไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะไฟในศาลค่อยๆดับลงคงเหลือแต่ไฟฉายจับอยู่ที่หน้าของเมียซามูไรไร้ค่าไร้ค่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเจ้าคะไฟฉายดับหายไปจากหน้าของเมียซามูไรปิดฉาก